ตรงนี้ก็เป็นแบบไปแดงอะไรก็ไม่รู้มันไปคันไปผื่นอะไรเฮ้ยเบอร์สามเนี่ยเจี้ยมค่ะทุกคนที่ฉันจะใช้ชีวิตครึ่งหน้าแบบนี้จริงๆหรอเฮ้ยมันต่างกันเกินไปอ่ะถ้าไม่ลงรองพื้นคือตุ๊บแอกเลยนะคะมันมีความเจ็บและความช้ำความเฉิ่ม หน่อยเพราะว่าดิฉันเป็นคนชอบสรรหาอยากรู้ว่าแต่ละแบรนด์เขาจะมีสีที่เราใช้ได้ไหมแต่จริงๆเนี่ยยุคนี้สมัยนี้เนี่ยแบรนด์ใหม่ๆหรือว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยพวกงานผิวเขาจะค่อนข้างมีสีเข้มแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะซึ่งถ้าใครแบบว่าสีผิวเหมือนไอ้ตาอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ดีใจถ้าเป็นยุคสมัยก่อนนะตอนที่ดิฉันเป็นบล็อกเกอร์ใหม่ๆก็ทาอะไรก็บอก มาวันนี้เนี่ยตามากับตัวนี้เลยจ้าแป้งของฉัตรคอสเมติกส์จ้าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกันกับที่พี่ฉัตรแต่งให้ไอตาตอนที่เราไปแต่งลุค Miss Universe กันนั่นเองนะคะแล้วไอตาก็แบบประทับใจอุ้ยพี่ฉัตรแบบเนียนมากเลยอ่ะชอบมากแบบหนูขอนะขอแล้วพี่ฉัตรอย่าลืมส่งให้หนูนะหนูชอบมากแล้วก็วันนั้นน่ะไม่ได้ใช้รองพื้นใช้แต่แป้งตัวนี้ตัวเดียวมันเนียนมากแต่ทีเนี้ยไอตาก็เลยรู้สึกว่ามันเนียนเพราะแป้งมันดีด้วยแล้วเพราะเขาแต่งให้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราซื้อมาใช้เองค่ะเองมันจะเนียนปะวะอะไรอย่างงี้ก็เลยหยิบมารีวิวให้ดูกันนะจ๊ะแบรนด์ฉัตรเขาเนี่ยนะคะจะเป็นแบรนด์ที่แบบออกสไตล์ไทยๆพี่ฉัตรเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอยากได้เป็นแบรนด์ที่ออกสไตล์ไทยๆแต่ว่าเป็นไทยที่แบบหรูหราพรีเมียมอะไรแบบนี้เป็นแบบว่า mood and tone ออกแดงเข้มออกทองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวฉอฉิ่งเนี่ยเป็นลายมือของแม่พี่ฉัตรนะคะคือนางบอกว่านางออกแบบโลโก้นานมากเลือกเป็นร้อยๆแบบไม่ถูกใจแล้วก็บอกแม่ไหนลองเขียนชื่อฉัตรให้หน่อยพี่ฉัตรเขาชื่อจริงว่าฉัตรชัยแม่ก็เขียนมาแล้วเขาเฮ้ยเขาชอบฉอฉิ่งนี้เขาก็เลยเอามาใช้ดีเทลปะเอามามอยให้ฟังซึ่งแป้งตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด5เบอร์เลยนะคะมีเบอร์ 1.5 เริ่มที่ 1.5 นะคะแล้วก็เบอร์ 2 2.5 เบอร์ 3แล้วก็เบอร์4ถ้าจำไม่ผิดวันนั้นพี่ฉัตรทาเบอร์3ให้ไอตาแต่ว่าเดี๋ยวไอตาจะสวอชให้ดูก่อนเนาะเผื่อว่าใครสีผิวประมาณไหนซึ่งแพ็คเกจเนี่ยไอตาว่าสวยก็มาในขนาด7กรัมดูในตลับเนี่ยดูไม่ค่อยใหญ่มากเดี๋ยวไอตาขอแอบดูแป้งของแบรนด์อื่นว่าเขากี่กรัมอ่ะอย่างตัวนี้ของฝนทิพย์9กรัมอย่างของเจ้านางเนี่ย10กรัมอันนี้เนี่ย7กรัมก็จะเล็กหรือว่าปริมาณน้อยกว่าแป้งทั่วไปนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เล็กถึงขั้นว่าแบบดูน่าเกลียดขนาดนั้นตัวนี้เนี่ยราคา490บาทแล้วก็เขามี SPF 30ใช่ไหม PA บวกๆแต่เห็นว่าสีเข้ม SPF จะไม่เยอะไหมพี่เมย์ใช่เพราะว่าวันนั้นจำได้ว่าพี่ฉัตรเขาพูดกับตาเขาบอกว่าคนที่ผิวเข้มเขาไม่อยากใส่ SPF เยอะเพราะว่ามันจะทำให้หน้าสะท้อนเวลาโดนแฟลชหรืออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าใครรู้ข้อมูลแน่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวไอตาลองเปิดแล้วก็สวอชให้ดูก่อนเลยนี่นะคะตาสวอชให้ดูทั้ง5เบอร์เลยนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็น 1.5 2 2.5 3แล้วก็4นะคะไอตารู้สึกว่าเบอร์2กับ 2.5 เนี่ยน่าจะใช้ได้กับผิวไอตาตอนที่ไอตาไปแต่งหน้ากับพี่ฉัตรเขาก็ใช้สี2 2.5 นี่แหละแล้วเขาก็ใช้สีแบบสีเข้มในการคอนทัวร์ขอบหน้าสีตัวนี้นะคะเบอร์3กับเบอร์4เนี่ยดูเข้มแล้วก็แบบดูเหมือนไม่ต่างกันเลยอะแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าในตลับไอตาดูด้วยตาเปล่าไอตารู้สึกว่ามันดูต่างกันนะเนี่ยทุกคนอันนี้คือเบอร์3ส่วนอันนี้คือเบอร์4เบอร์3มันก็จะสว่างกว่าเบอร์4นิดนึงนะแต่พอลงผิวไอตาปุ๊บก็ดูคล้ายกันมากทีนี้เนี่ยไอตาคิดว่าจะใช้เบอร์2ในการลงบริเวณกึ่งกลางของใบหน้าแล้วไอตาคิดว่าจะใช้แบบเบอร์ 2.5 หรือเบอร์3อะไรเงี้ยในการคอนทัวร์กรอบหน้าให้มันหน้ามันดูมีมิติอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาออกมาจะเป็นยังไงทุกคนคะไอตาเปลี่ยนใจนิดนึงไอตาจะใช้เบอร์ 2.5 นะเพราะว่ามันจะเข้มกว่าผิวไอตานิดนึงพอดีว่าผิวไอตาเนี่ยช่วงแก้มเนี่ยมันจะสว่างแต่ว่าช่วงแบบอ่ะกรอบหน้าหรือว่าหน้าผากมันจะดำไอตาไม่อยากให้หน้ามันแบบดูลอยคิดว่าสีนี้น่าจะโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะเราจะทาครึ่งหน้าให้ดูตรงนี้ก็เป็นแบบไปแดงอะไรก็ไม่รู้มันไปคันไปผื่นอะไรเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะสามารถแบบปกปิดได้มิดไหมแล้วก็ปกติเนี่ยเขาบอกเลยว่าไอตาเป็นคนที่ชอบรองพื้นแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นแป้งพับอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยเป็นคนที่ใช้แต่แป้งพับอย่างเดียวเดี๋ยวลองดูว่าถ้าแป้งพับอย่างเดียวเขาจะอยู่ไหมนะคะตอนวันนั้นที่พี่ฉัตรแต่งให้ตาลุค Miss Universe อะพี่ฉัตรเขาใช้แปรงในการลงซึ่งไอตาไม่มีแปรงตัวนั้นอยากได้มากเลยแล้วก็รู้สึกว่าแปรงเขาลงเนียนดีจังแต่วันนี้ตาก็จะใช้พับลงเนาะเพราะว่าในกรณีที่แบบ
เหมือนสมมติว่ามีคนสนใจแล้วไปซื้อแป้งตามก็จะได้ใช้พับอะเราจะได้รู้ว่ามันได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ตาเป็นคนที่มีปัญหารูขุมขนกว้างบริเวณจมูกแล้วก็แบบช่วงซอกจมูกอะมันชอบแบบมันไม่ค่อยเนียนเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะได้ไหมนะคะพับตัวนี้นะคะมันจะไซส์เล็กกว่าปกตินิดนึงใส่นิ้วแบบเบียดๆอ่ะเวลาใส่2นิ้วเราก็ไม่ค่อยถนัดอ่ะมันรู้สึกมันไม่พออ่ะแต่พอจะใส่3นิ้วมันก็แอบเบียดๆนิดนึงจริงๆอ่ะอยากจะให้แป้งมาในไซส์ปกติเพราะว่าอันนี้มันดีไซน์มันสวยแต่ว่าไซส์มันเล็กไปนิดนึงเรื่องราคาตามไม่ติดเข้าใจว่าแบรนด์เขาทำเป็นแบบพรีเมียมหน่อยนะคะเขาจะไม่ถูกมากนะคะตัวนี้490บาทแต่ก็ไม่ได้แพงถึงขั้นว่าแบบเวอร์เป็นพันหลายพันอะไรแบบนั้นนะคะนี่ขนาดใช้เบอร์ 2.5 ทาออกมายังแอบขาวกว่าผิวเลยนะเนี่ยถ้าตาใช้เบอร์2เนี่ยอาจจะยิ่งขาวแป้งในตลับอ่ะมันดูเข้มแต่พอทาบนผิวปุ๊บมันสว่างหรือว่าตาจะเอาเบอร์3มาทาก็ได้นะแต่ตาอยากรู้ว่าถ้าตาทาเบอร์3มันจะเหมาะกับผิวมากไหมไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันก็ผ่านประสบการณ์การใช้แป้ง2สีครึ่งหน้ามาแล้วเดี๋ยวทีนี้ตาจะใช้เบอร์3มาลองทาฝั่งนี้อยากรู้ว่ามันจะเข้ากับผิวมากกว่านี้ไหมเบอร์3เนี่ยเจี้ยมค่ะสวยเลยอะเท่าคอเลยอะทุกคนที่ฉันจะใช้ชีวิตครึ่งหน้าแบบนี้จริงๆหรอเฮ้ยมันต่างกันเกินไปอะเอางี้ทุกคนเดี๋ยวตากลับมาขอไปล้างหน้าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาลงเบอร์3ใหม่นะจ๊ะ You got that something baby that I can go without just like a poison in me you're that I'm about having the highs on my the lows it's getting out of my controlคือเนียนอะเป๊ะแบบเท่าอะคอคืออะไรเงี้ยข้างไหนเนียนกันทุกคนเป็นไงจริงก็เนียนพอๆกันแต่ไอตารู้สึกว่าไอตาเนี้ยใช้แปรงลงด้านนี้ค่อนข้างเยอะกว่ามันจะดูแบบมันจะไม่ใช่ความเนียนที่รู้สึกว่ามันแบบหนาๆหรือว่าเป็นเตอะๆเพราะว่าไอตาเนี้ยค่อนข้างกังวลมากๆก็คือรูขุมขนบริเวณปลายจมูกแล้วก็ซอกจมูกคือทุกครั้งถ้าไม่ลงรองพื้นคือตุ๊บแอกเลยนะคะแต่อันนี้ตาก็พยายามแบบใส่ใจตอนที่ตาใช้พับตาก็พยายามเป็นแยงมันเยอะๆมันจะได้แบบให้มันเหมือนแบบผลิตตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันได้เข้าไปลึกจริงๆแล้วก็ตรงนี้ตาก็พยายามแบบใช้แป้งแบบแยงๆแล้วก็แบบเนี้ยมันโอเคนะตรงที่เป็นแบบแดงๆที่เป็นผื่นอะไรเงี้ยตาก็มีเก็บรายละเอียดหรือว่าแบบก็รู้สึกว่ามันเนียนขึ้นมากแต่ตรงนี้ตาจะเป็นรอยสิวที่มันดำอ่ะที่มันเป็นแห้งๆตาจะพยายามไม่ไปกบเยอะเพราะว่าถ้าเราเอาแป้งที่มันแห้งไปลงอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยิ่งแห้งตรงนี้เดี๋ยวตาอาจจะเก็บด้วยคอนซีลเลอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พี่ฉัตรเขาใช้อ่ะเขาใช้คอนซีลเลอร์ในการเก็บใต้ตาหรือว่าเก็บจุดเล็กๆก่อนแล้วเขาค่อยลงแป้งแต่อันนี้ตาตั้งใจที่จะลงแต่แป้งอย่างเดียวเลยเพื่อที่จะดูว่าอัดแล้วแบบจุดอื่นๆมันปิดยังไงเดี๋ยวไอ้ตาจะแต่งหน้านะคะตาจะแต่งจุดอื่นๆให้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้เขาจะคุมมันไหมหน้าสวยแบบนี้จะอยู่ด้วยกันทั้งวันไหมวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันจนถึงค่ำเลยนะจ๊ะโอเคขอไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนทุกคนคะเดี๋ยวเรามาทาปากกันนะคะแต่จะใช้ลิปตัวนี้นะคะของฉัตรคอสเมติกนั่นแหละอันนี้จะเป็นสีเบอร์4 Deep Nude นะคะจะเป็นสีออกนูดแบบนี้เป็นสไตล์ที่ตาชอบเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไอ้ตาจะลงอุ๊ยลิปรายละเอียดแบบมีปั๊มเป็นแบบโลโก้เขาตรงนี้อะเวอร์วังมากคือเรื่องดีไซน์ของแบรนด์เนี้ยต้องให้แต่ว่าเดี๋ยวไอ้ตาจะใช้ลิปไลเนอร์ลงขอบปากก่อนเพราะว่าอยากได้เป็นปากที่มันแบบว่าบึนๆนิดนึงอันนี้ลิปไลเนอร์ไอ้ตาใช้ของ Catrice นะคะจะเป็นสี020ค่ะคือไอตาเนี่ยเป็นคนที่ขอบปากไม่ค่อยชัดไงตาก็เลยไปซื้อลิปไลเนอร์มาเพื่อที่จะลงให้ขอบปากมันชัดอยากแบบปากชัดๆเหมือนสายฝออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะลงตัวนี้ต่อนะคะวันนี้ปากแต่ค่อนข้างแห้งใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าทาตัวนี้เรารู้สึกว่าเนื้อเขาจะไม่ใช่เนื้อแมตต์นะคะไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าเนื้อเป็นยังไงแต่ว่ามันมีความฉ่ำมันมีความเจ็บและความช้ำความเฉิ่มมันทาแล้วปากมันไม่แห้งดีนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดทนทั้งวันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตาแบบอาจจะขอเติมอะไรอีกเติมอะไรอีกหยุดเติมนั่นแหละสวยแล้วอันนี้ก็จะเป็นลุคที่ตาแต่งในวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นลุคของเราเนี่ยก็คือคนละเรื่องกับแบรนดิ้งของแบรนด์เลยแบรนด์คือไทยไฮโซหรูหราคุณลุคเรานี่คือแบบต้องแก๊งวัยรุ่นอะไรไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยตามีธุระถ่ายงานที่บ้านนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีธุระต้องออกไปข้างนอกไปธนาคารนะคะแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันตอนสัก 3:00 นละกันเนาะมาดูว่าหน้านี้สวยมากหน้านี้คือเนียนมากแบบสวยมากจะอยู่ไหมนะคะเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดไม่ลงรองพื้นเนี่ยเวลาความมันดุนออกมาแป้งไม่ค่อยรอดไม่รู้ว่าแป้งนี้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเซ็ตแบบทีค่ะYou say I know you got the baby
มาจากข้างนอกแล้วนะคะพอดีออกไปซื้อกับข้าวไปตลาดซื้อของมานะคะขนาดไปตอนเย็นยังร้อนมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวขอกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์แปลเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะจ๊ะลืมให้ดูอันนี้คือที่ใส่แมสนะคะก็เลอะบ้างแต่ว่าก็ถือว่าไม่เยอะทุกคนคะตอนนี้3ทุ่มแล้วนะคะเราแต่งหน้ากันตั้งแต่บ่ายก็ตกประมาณแบบ7ชั่วโมงหรือถึง8เลยไม่รู้จำไม่ได้ประมาณนั้นนะคะซึ่งหน้านี้เป็นหน้าที่ตามไม่ได้ซับเลยทั้งวันนะคะแล้วก็ใส่แมสออกไปข้างนอกด้วยโอ้โหข้างนอกร้อนมากเลยอะเหงื่อไหลใครย้อยไม่ไหวนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตากินข้าวเสร็จแล้วก็แปลเพลงต่อเพลงก็เสื่อมเศร้าเสือกร้องไห้ก็คิดในใจแป้งกูไปแล้วแหละซึ่งตอนนี้ตารู้สึกว่าช่วงปลายจมูกเนี่ยจะมันที่สุดแต่ค่อนข้างเห็นรูขุมขนชัดแล้วก็มีความมันแต่ก็จะมันแบบแค่ช่วงประมาณนี้หน้าผากก็ไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้มันเป็นหลุดๆเพราะมันเป็นเจลทาผมที่ตาเอามาทาแล้วมันก็เลยจะแบบเป็นเงาๆนิดนึงช่วงหน้าแก้มอะไรเงี้ยความมันเนี่ยไม่มีเลยนะคะไอตารู้สึกว่าแบบมันได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ตาทาแป้งนะคะไอตาก็พยายามทาให้มันแบบปกปิดให้มันเรียบเนียนแต่ว่าฟินิชผิวที่ได้อะมันไม่ค่อยหนามากมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างสบายผิวแต่ก็เลยรู้สึกว่าเขาทำเนื้อแป้งมาดีนะมันปกปิดโอเคแต่ไม่ได้ตึบมากแต่ก็ปกปิดได้ซึ่งตาไม่ค่อยเป็นแฟนกับการใช้แป้งอย่างเดียวไม่ใช่รองพื้นได้ตาติดรองพื้นมากคืออย่างน้อยอ่ะก็มีรองพื้นแต่ตัวนี้ไอตาว่ารอดตาชอบมากเลยนะไอตารู้สึกว่ามันดูครบอ่ะมันไม่ได้ดูพร่องตรงไหนอ่ะมันโอเคแต่ว่าอ่ะใส่แมสมันก็จะมีถูตรงจมูกไอตาว่าโอเคมากสิ่งที่ตาอยากจะตินิดนึงก็คือตารู้สึกว่าตลับมันเล็กนะคือ490บาทเนี่ยมันเป็นราคาที่มันกลางๆมันไม่ถูกแต่มันก็ไม่ได้แพงมันไม่ได้แพงเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เขาทำแบรนด์เขาเป็นแบบพรีเมียมหรูหราไอ้ตาก็เตรียมใจไว้แล้วว่าราคาเขาจะไม่ใช่แบบ100 200แน่นอนถ้าเราได้พับที่มันแบบใช้ได้ปกติถือง่ายๆเปลี่ยนง่ายๆเนี่ยมันจะดีพับตัวนี้มันเล็กไปหน่อยไอ้ตาว่านะตารู้สึกว่าตอนที่ตาเกลี่ยด้วยแปรงเนี่ยตาเกลี่ยง่ายกว่าตาเกลี่ยสะดวกกว่าตอนที่ใช้พับนั่นเองนะคะตรงไหนที่ตาอยากติไอ้ตาก็ตินะคะไอ้ตาไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยรู้จักกันแล้วห้ามติของเขานะเราต้องช่วยเขาขายของตามนั้นเลยตามเนื้อผ้าเลยนะจ๊ะส่วนลิปเนี่ยไอ้ตาก็กินข้าวไว้ทีนึงมันก็มีหลุดออกไปบ้างแต่มันก็แบบยังเหลือสีอยู่นิดหน่อยเมื่อกี้ตาทาลิปมันต่อนะคะถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวลิปของ Charge Cosmetic อีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊ะเผื่อว่ามีคนอยากดูเยอะๆตาก็จะมาทำรีวิวให้ดูกันอีกนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปละอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาหน่อยนะกดไลค์ให้หน่อยนะคะแล้วก็กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอต่างๆสำหรับนี้ไปละบ๊ายบายชอบผมทรงเนี้ยน่ารักอ่ะเพื่อนๆว่าถ้าตาผมดำจะดีไหมเนี่ยอันนี้เป็นโคนผมจริงๆมันก็ดำแล้วแหละถ้าตาไปทำผมเข้มสีเข้มมันน่าจะดีเนาะมันดูซ่ามันดูแบบแสบอ่ะดีปะทำสีผมหน่อยเพราะว่าแบบพวกสีบอลอะไรเงี้ยมันก็เห็นกันมาเยอะแล้วไม่แน่ใจว่าจะเบื่อกันแล้วหรือเปล่าคอมเมนต์เนี่ยพอเอาแฮร์พีซนี่มาใส่แล้วมันน่ารักอ่ะสีดำอ่ะก็เห็นแล้วอยากทำผมดำเลยอ่ะSo can I get some closure? Stay right where you are and don't come closer. If you ever picked it up, it's over.